การที่เรามีอุปกรณ์งานช่างดีๆครับจะทำให้งาน DIY ของเราง่ายขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้สินค้างานช่างถูกและดีครับแนะนำเลยครับโฮเซลกรุ๊ปครับสินค้างานช่างถูกและดีเขาจัดส่งทั่วประเทศและยังมีบริการหลังการขายด้วยเราเคยรีวิวเครื่องเชื่อมดีๆไปแล้วหลายตัวครับรวมถึงแท่นตัดไฟเบอร์ด้วยครับสำหรับงานตัดเหล็กเนี่ยถ้าเราเอาเลื่อยมาตัดเนี่ยคงไม่ไหวจริงๆครับสำหรับแท่นตัดไฟเบอร์ครับบางคนก็อาจจะไม่ได้อยากซื้อนะเพราะว่ามันเป็นขอนค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ตัดเหล็กชิ้นใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นนะอย่างที่รีวิวไปครับกับลูกหมูของ Total เนี่ยใช้งานได้ดีมากครับแล้วก็ทนมากๆเลยสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆที่จะเอาเครื่องเจียร์หรือลูกหมูไปตัดเหล็กครับและทำให้มันง่ายมากขึ้นครับ Kanto KTB Stand 4i ครับตัวนี้จะเป็นแท่นจับลูกหมูครับทำให้งานตัดเหล็กของเราง่ายมากขึ้นที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงจริงๆช่างเนี่ยจะเรียกไอ้ตัวนี้ว่าลูกหมูครับอ่ะมาแกะกล่องดูซะหน่อยนะของข้างในนะครับก็จะมีตัวฐานแท่นครับตัวนี้เนี่ยเป็นฐานแท่นที่มีน้ำหนักนะวัสดุเป็นเหล็กพ่นสีครับแล้วก็มีตัวจับบนตัวจับเนี่ยก็จะมีตัววัดองศาการตัดมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีคู่มือวิธีการประกอบมาให้นะครับอุปกรณ์น็อตต่างๆนะครับตัวจับตัวกาดบังนะครับมาครบในกล่องนะครับหลังจากเราประกอบตัวแท่นเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประกอบง่ายๆนะไม่ยากประกอบตามคู่มือเลยนะครับตอนนี้ให้เราถอดกลิปจับของลูกหมูเดิมออกมาครับปรับตำแหน่งรูกลิปครับให้ตรงกับตัวขาจับของแท่นนะครับแล้วก็ปรับตั้งครับตัวขาจับนะฮะให้กระชับข้างบนเขาก็จะมีตัวน็อตตัวนี้มาให้นะครับเป็นตัวยันจับนะครับแล้วก็ตั้งระดับให้มันตรงครับพอเราใส่น็อตตัวนี้นะครับตัวบนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่น็อตตัวล่างนะครับมันก็จะดันลูกหมูฮะแน่นเลยครับตอนนี้อันนี้ครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เคลื่อนลงขึ้นลงด้วยระบบสปริงนะครับตัวใบเจียเนี่ยนะต้องให้พอดีกับรูในแท่นนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่ดีคือเขามีตัวปากกาจับเหล็กมาให้เราด้วยนะครับซึ่งปรับองศาได้นะก็นะแล้วก็ความอิสระของตัวจับเหล็กเนี่ยดีเลยนะทุกอย่างประกอบมาเสร็จแล้วก็ดูเซฟตี้ดูปลอดภัยนะมีตัวกาดกันใบนะครับมีด้ามจับนะครับก็ทำให้งานตัดเหล็กของเราง่ายขึ้นครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยครับความลึกในการตัดผ่านนะครับก็เหมาะกับเหล็กกล่องขนาดประมาณ1นิ้วนะถ้าใหญ่กว่านั้นเนี่ยมันตัดผ่านไม่ได้นะครับแนะนำกันสักหน่อยครับสำหรับแท่นจับเครื่องเจียร์ตัวนี้นะครับเหมาะกับการตัดเหล็กชิ้นขนาดไม่เกิน1นิ้วครับแล้วก็เหล็กเส้นนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เอาไปทำงาน DIY ครับก็เลือกอุปกรณ์ใช้งานให้เหมาะสมด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากได้ครับแท่นจับเครื่องเจียร์คันโต้ตัวนี้ครับรุ่น KTB Stand 4i นะครับสั่งได้เลยครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับรีวิวให้ดูแล้วไปสั่งกันเองเลยครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ